ับสนุน Channel ติดกันพาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว MS05 นะฮะ Sakuwansky Serial Force กันนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมาจากซีรีส์ของ Gundam The Origin นะฮะก็ทั้งหมดเลยนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะที่ใช้เล่นคู่กับ Sakuwan นั่นเองนะฮะก็จะมีตัวโล่นะฮะอันนี้จะเป็นชิ้นที่ติดกับฐานนะครับไว้ติดเป็นระหว่างฐานกับลำตัวนะฮะอันนี้จะเป็นตลับแมกกาซีนนะฮะซึ่งในคู่มือบอกว่าไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่ามันจะใช้แค่ตลับเดียวที่ติดกับบาซูก้านะครับก็จะมีเพิ่มมาอีก2อันนะฮะมีแมชชีนกันนะครับมีมือนะฮะมีมือแบบกำนะครับซ้ายขวานะฮะมือแบบเหนี่ยวไกนะครับแล้วก็มือแบนะครับเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับแล้วก็3แอคชั่นอันนี้จะเป็นแมกกาซีนสำรองนะครับของตัวแมชชีนกันนะฮะอันนี้จะเป็นตัวจอยนะฮะที่ติดกับตัวบาซูก้านะครับเพื่อเสียบกับแบ็คแพ็คด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีฮีทฮอกนะครับทั้งแบบสั้นนะครับแล้วก็แบบยาวนะครับซึ่งแบบสั้นนั้นจะสามารถติดเข้ากับที่ข้างเอวได้นะครับเพราะว่ามีเดืออยู่โอเคนี่คือทั้งหมดเลยนะฮะของทั้งกล่องของ Sakuwan ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ได้ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับต่างๆนะครับแล้วก็ลุกเล่นกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับตัว Sakuwan นี้นะฮะตัวไหล่นะครับซ้ายขวานั้นจะไม่เหมือนกันนะครับนอกนั้นจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือขวานะฮะตัวแบ็คแพ็คนะครับก็จะมีไอพ่นตรงนี้ซึ่งสามารถขยับได้เพราะข้างในนั้นเป็นหมอนจอยนะฮะแต่ตัวแบ็คแพ็คเองนั้นขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวแบ็คแพ็คมีหน้าที่ในการเสียบจอยอันนี้เพื่อติดบาซูก้าลงไปเท่านั้นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะตัวหัวนะครับสามารถยกซ้ายยกขวาได้นะครับลูกตาด้านในนะครับสามารถขยับได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราถอดหัวออกมานะฮะตัวจอยตรงนี้จะติดมาด้วยทำให้ลำบากนะครับเราก็ต้องดึงจอยนี้ออกมาก่อนนะฮะเพื่อที่จะมีตัวเลื่อนนะเห็นไหมครับที่เป็นจุดๆเนี่ยด้านในนะเลื่อนตาเป็นซ้ายขวาได้นะฮะก็คือจอยระหว่างตัวจอยนะครับกับตัวหัวนะค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะหมุนนะฮะได้ประมาณนี้นะครับเพราะมันติดที่ปลายปากตรงนี้นะฮะตัวนี้จะไม่มีท่อพลังงานตรงปากนะครับไม่มีท่อตรงขานะฮะไม่มีท่อตรงเอวนะครับแขนนะครับนี่เอวมาด้านหน้านะครับไปด้านหลังนะครับยกขึ้นนะฮะอย่างนี้กดลงนะครับแล้วก็หมุนได้รอบอย่างนี้นะฮะต้นแขนตรงนี้บิดได้รอบนะครับข้อศอกนะครับพับได้ชิดนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะข้อมือนะฮะเป็นบอลจอยนะครับค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับถืออาวุธสบายนะฮะตัวเอวนะครับค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะผลักนิดเดียวมันก็ไปแล้วนะฮะยกได้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็หมุนได้รอบนะครับตัวเอวนี่ก็ต้องคอยมันๆกดมันลงไปนะฮะไม่งั้นอาจจะหลุดได้นะครับกระโปรงหน้านะครับขยับได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขยับขึ้นลงนะฮะกระโปรงข้างนะครับก็ขยับได้นะครับแต่ว่าถ้าดันแรงมากไปนะครับมันก็จะหลุดเพราะมันเป็นบอลจอยแบบตื้นๆนะฮะกระโปรงหลังขยับไม่ได้นะครับตัวไหล่นะครับด้านนี้นะฮะด้านขวาเนี่ยก็ขยับได้นะฮะนี่โยกได้เพราะมันจะมีตัวจอยเพิ่มอีกด้านในนะครับเวลาไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้เปิดไหล่นะฮะก็จะเก็บในลักษณะชิดต้นไหล่แบบนี้นะฮะตัวต้นขานะครับหมุนได้รอบนะฮะเตะไปด้านข้างนะครับได้ประมาณนี้เลยแล้วแต่ว่าถ้าเตะเยอะไปก็อย่างที่เห็นตัวกระโปรงด้านข้างนี้มันก็จะหลุดก็เตะได้ราวๆนี้นะฮะพอมากกว่านี้นะกระโปรงข้างก็หลุดนะครับโอเคหัวเข่านะครับนี่ขยับได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีชิ้นที่เป็นเหมือนโครงในนะครับโผล่ออกมาให้เราได้เห็นนะฮะสวยนะครับตัวนี้ก็คือตัวลวดลายเนี่ยมันจะเหมือนตัวอื่นนั่นแหละแต่ว่าสีสันเนี่ยมันทำให้ดูแบบมีความเป็นทหารนะฮะสีเขียวแล้วก็สีดำนะฮะข้อเท้านะครับขึ้นลงนะฮะหมุนซ้ายขวาติดนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันสามารถขยับแยกจากกันได้นะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะลำบากนี่
มันสามารถพับแยกออกมาได้นี่ดูจากด้านหน้าเท้าโอเคต่อมาเรามาดูกันที่อาวุธนะฮะสำหรับตัว Heat Hawk นะครับชิ้นเล็กนะฮะก็สามารถติดเข้าไปที่ร่องรูนะฮะได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วแต่เราจะเลือกติดนั่นเองนะฮะนี่แล้วก็ Heat Hawk อันยาวนะครับสามารถเสียบเข้าไปที่มือได้เลยนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะสำหรับ Heat Hawk อันยาวก็มันจะไม่พอดีมือนะฮะถ้าเสียบเข้าไปลึกนะมันก็จะดูถือแบบไม่ค่อยดีนะคือจริงๆแล้วมันก็อยู่ประมาณนี้แต่มันก็ค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะสำหรับตัวที่พอกนะครับตัวบาซูก้านะครับผมก็จะติดมือนะครับที่เป็นลักษณะเหนี่ยวกายไว้เลยนะครับเช่นเดียวกับแมชชีนกันนะครับก็จะใช้มือนะฮะแบบเดียวกับที่ถือบาซูก้านั่นเองนะครับแต่ด้วยดีไซน์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะถือลำบากเพราะมันจะติดก้านตรงนี้นะฮะก็เลยเลือกที่จะติดกับตัวบาซูก้าแทนนะครับทีนี้บาซูก้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ที่เราจะติดนี่ครับในการยื่นบาซูก้าที่ด้านหลังแบ็คแพ็คถอดออกมาก่อนนะฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัวชินโร่นะฮะชินโร่จริงๆนะครับก็จะต้องถอดมือนะฮะแล้วก็มากำตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะฮะจะเป็นการถือชินโร่ลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ก็คือแบบคร่าวๆก่อนนะฮะไวๆโอเคเดี๋ยวมาฟังสรุปนะฮะของซากุวันกันดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับตัวซากุวันตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ต่อได้ง่ายมากนะผมใช้เวลาต่อประมาณชั่วโมงกับนิดๆนะฮะตัวดีคอก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นการเสียเวลาติดดีคอก็เลยไม่นานนะฮะแต่ว่าตัวดีคอมันจะเป็นสัญลักษณ์ชิ้นเล็กๆมากกว่านะฮะตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของซีอองจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาวุธนะฮะมันก็จะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับของฝั่งซีออนนะครับไม่ว่าจะเป็นบาซูก้านะครับแมชชีนกันหรือว่าฮีทฮอกก็แล้วแต่นะฮะก็มันบอกตรงมันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะฮะมันเป็นเหมือนตัวธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่สีจากซากุวันตัวแรกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นหน่วยของคิซิเลียฟอร์สนั่นเองนะฮะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยต่อซาวตัวซากุเนี่ยก็ซื้อหามาได้แน่นอนนะไม่ผิดหวังเพราะว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยได้ใช้หมดเลยนะครับหรือสำหรับคนที่เป็นสาวกนะฮะของทาง UC นะฮะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของ Gundam The Origin นะซึ่งเขาจะน่าจะเรียงมาครบนะฮะทุกๆหน่วยทุกๆตัวนะฮะก็ควรมีซื้อหาสะสมกันไว้นะครับเช่นกันนะฮะกับราคา 1,700 เยนซึ่งไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับเป็นราคาไฮเกรดนะครับซีรีส์ของ Gundam The Origin ทั่วไปนะครับจะมีก็พวกที่เป็นจุดเดือยนะฮะต่างๆที่ผมยังไม่ได้เก็บเรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะบางทีจะดูไม่เห็นเพราะว่าผมใช้สติ๊กเกอร์ในการปิดทับไปเรียบร้อยฮะมาดูตรงขาก็ได้นะฮะก็จะเป็นพวกจุดขาวๆนะฮะก็ถ้าไม่ซีเรียสนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะไม่ได้มีจุดที่ให้ต้องระวังอะไรมากเท่าไหร่นะฮะความหลวมก็มีแค่การถือที่ท็อกนะฮะที่มือเท่านั้นเองนะครับที่หลวมนะฮะนอกนั้นก็โอเคนะครับการโพสแอคชั่นอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะการขยับขานะขยับไม่ได้มากเพราะมันจะไปติดตรงกระโปรงข้างนะฮะอย่างที่ได้เห็นไปนะครับผมโอเคครับคร่าวๆนะฮะในการรีวิวนะครับสำหรับตัว MS 05 ซากุวันนะครับคิซิเดฟอร์ดก็ประมาณนี้แหละครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนรีวิวนะฮะจากทางร้านกันพาวินเลจนะครับมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดเข้าไปสั่งซื้อกันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ on my neck, kiss me, I'm a nervous friend. I know exactly what I want, I know exactly what I need, I'm talking like a machine. I know exactly what I want, I know exactly what I need, but do you get what I mean? Oh, what
Exactly what I need, I'm not ashamed what I feel.